ที่อยากให้เรามองว่าเราไม่ใช่คู่แข่งกันครับเนาะสบายสบายกันดีกว่าถ้าน้องได้พี่ก็โอเคนะหรือถ้าพี่ไม่ได้สวัสดีครับแล้วคนที่ผมจะเลือกเข้าทำงานก็คือคนนี้ครับผมอยากรู้เหตุผลเพราะเขาใส่ GQ GQ คืออะไรและนั่นคือเหตุผลข้อที่สองที่ผมไม่ได้เลือกคุณ GQ คือเสื้อเชิ้ตขาวอ๋อคือเลือกคนที่เสื้อเปลือกมากครับผมเลือกคนที่เสื้อแล้วอยากรู้ไหมทำไมต้องเป็น GQ ไม่อยาก GQ เป็นเสื้อที่ไม่ต้องรีดแค่นี้ถ้าไม่ต้องรีดเขาก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นมาทำงานเร็วขึ้นใช่ไหมครับตะเข็บเสื้อก็มีรอยยับตรงไหนตรงนี้ไงแล้วคุณดูของเขาคุณเป็นคนไม่ละเอียดเขาใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาทำเสื้อซีเรียสไปเปล่าคุณใช้เวลาเลือกเสื้อก่อนออกมาทำงานนานแค่ไหนก็เฮ้ยตัวเองวันนี้เขาไปไหนนะสาทรไงไปเจอใครคุณประทีปคุณประทีปเขาเป็นใครตำแหน่งอะไรอยู่เท่าไหร่กูจะไปรู้ไหมต้องดูมีลูกเล่นมีเส้นสายมีวิชั่นและต้องมีตัวตนสะท้อนตัวตนดีไซน์สะท้อนตัวตนเลิมหือเมื่อกี้พูดอะไรนะมึงอ่ะเสลอไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเลยบริษัทเขาอยู่สาทรมึงก็ต้องมีรสนิยมมั้ยมึงรู้จักคำว่าดีไซน์ไหมอ่ะถามจริงมึงไม่รู้ไงมึงไม่อ่านหนังสือไง40นาทีแล้วคุณคุณไม่ต้องเลือกเพราะเสื้อทุกตัวของคุณเป็นเสื้อเชิ้ตขาวครับมันเรียบไปอย่าหาว่าผมสอนนะครับจะเลือกเสื้อเนี่ยมันต้องดูที่ดีไซน์เส้นสายเนี่ยมันตอบโจทย์ความเป็นตัวตนหลักๆอ่ะพี่ต้องศึกษาอ่านหนังสือช่วยได้แต่มันไม่มีรสนิยมมันวัดกันตรงไหนเอมี่คุณคิดว่าสองคนเนี่ยคนไหนดูมีรสนิยมมากกว่ากันจะดีเหรอคะพี่พูดเลยคนซ้ายค่ะขอบคุณครับเฮ้ยอะไรเนี่ยใช้คำรุนแรงเหรอโอ้โหเดี๋ยวฟ้องโทษนะครับต่อเลยครับผมเนื้อผ้ามันล้างออกง่ายครับตอนกลางวันถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเขาก็ไม่ต้องกลัวเลอะถ้าเลอะเขาก็ไม่ต้องแหกปากโวยวายอะไรเหมือนคุณอะไรจะฟ้องบุคลิกเขาก็ไม่เสียเพราะก็ใส่ GQ ก็มัน GQ เป็นเสื้อเชิ้ตขาวที่ไม่ว่าใครใส่ก็ดูดีคุณว่าผมดูดีไหมดูดีอะแล้วคุณดูดีมากเลยครับตุ้มครับเดี๋ยวไปทองหล่อกันครับเอารถไปล้างให้ด้วย
ครับดูดฝุ่นแล้วก็เช็คแอร์ด้วยนะครับนายอ้าวเฮ้ย